นังจะกรอบเนื้อนุ่มน้ำลาดหวานคนเค็มมีความกลมกล่อมลูกค้าพูดถึงก็จะเป็นหมูกรอบของที่ร้านย่างสดแล้วค่อยเอามาทอดมีความจุยซี่หน่อยตัวหนังจะกรอบหมูรวมจะมีหมูแดงหมูกรอบกุนเชียงแล้วก็มีไข่ให้ครึ่งฟองต่อวันก็ใช้หมูกรอบ70โลลูกค้าสั่งกลับบ้านเป็นพันกล่องก็มีพี่การนะคะเป็นเจ้าของร้านในจิวหมูแดงหมูกรอบค่ะแล้วต่อจากคุณพ่อจริงๆคุณพ่อเคยทำมาก่อนค่ะเป็นร้านข้าวหมูแดงอยู่แถวปฏิพัทธ์แล้วทีนี้ลูกค้าเริ่มติดเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นร้านข้าวหมูแดงเป็นตัวค่ะเปิดตั้งแต่ปี2538อะค่ะพูดถึงเยอะๆก็จะเป็นหมูกรอบเพราะว่าหมูกรอบของร้านเราอ่ะหนังจะกรอบแต่ว่าตัวเนื้อเนี่ยจะนิ่มแล้วก็นุ่มของที่ร้านจะเป็นย่างสดค่ะแล้วค่อยเอามาทอดก็คือจะไม่ได้ผ่านการต้มหรือเอาไปตากอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวเนื้อมันก็จะมีความฉ่ำมีความจุยซี่หน่อยแต่ว่าตัวหนังมันจะกรอบเพราะว่าถ้าอ่อนไปเดี๋ยวข้างในก็ไม่สุกแรงไปเดี๋ยวข้างนอกก็ไหม้ก็จะมีเป็นหมูแดงแล้วก็กุนเชียงอะค่ะส่วนใหญ่ก็เวลาให้ลูกค้าสั่งก็จะเป็นหมูรวมก็จะมีหมูแดงหมูกรอบกุนเชียงแล้วก็มีไข่ให้ครึ่งฟองด้วยด้วยความที่ลูกค้าส่วนใหญ่เขาจะรักสุขภาพมากขึ้นเขาจะชอบทานเป็นแบบไม่ติดมันทางร้านก็เลยเริ่มปรับเป็นสันนอกเอามาใช้ด้วยน้ำราดของที่ร้านก็จะมีออกรสหวานคนเค็มมันก็จะมีความกลมกล่อมแล้วก็จะมีถั่วด้วยค่ะเวลากินเข้าไปมันก็จะมีความมันๆนิดนึงใช้เป็นหมูกรอบประมาณ70โลแล้วก็หมูแดงประมาณ30โลย่างวันต่อวันก็คือเราพยายามขายให้หมดแล้วก็ทำใหม่ทุกวันเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าทานใหม่ๆทุกวันมันอร่อยกว่าอยู่แล้วละ60พิเศษ70ค่ะถ้าเป็นหมูเปล่าก็จานเล็ก160แล้วก็จานใหญ่240ค่ะสั่งกลับบ้านเนี่ยเป็นพันกล่องก็มีค่ะมีมากกี่พันกล่องเดียวก็เคย ก็ทำเผื่อค่ะแต่อันนี้ต้องสั่งล่วงหน้าเพราะว่าไม่งั้นปริมาณไม่พอร้านตั้งอยู่ปากทางเข้าโรงแรมมารวยนะคะอยู่ใกล้มอเกษตรระหว่างพหลโยธิน40กับ42เปิด7โมงเช้าถึงบ่าย2ค่ะวันหยุดเนี่ยก็จะมีแจ้งทางหน้าเพจถ้าใครผ่านมาแถวมอเกษตรนะคะอยากมาลองชิมหมูกรอบก็มาที่ร้านได้เลยนะคะ